ถ้าใครมาอ่างเก็บน้ำแล้วไม่มาที่นี่ถือว่าผิดมากจริงๆนะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างบนตรงอ่างเก็บน้ำกังหันลมเนาะทีนี้เราจะไปที่ผายายเที่ยงกันนะคะก็จะมีจุดบริการจำหน่ายบัตรตรงนี้นะคะคนละ20บาทและถ้าใครอยากเหมาไปนะคะก็คันละ100บาทเนาะคือไปกลับครบถ้วนนะคะเราก็จะได้ไปที่ผายายเที่ยงนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้าแบบนี้ด้วยเนาะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เขาจะมีแบบชุมชนนะคะมีของขายอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เขาย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะเราก็จะไปแค่ถ่ายรูปสวยๆนะคะกับปลูกป่าลอยฟ้าไปไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันตัวเมาๆได้มาเป็นแบบนี้ไปเมากันไปเฮ้ยแดดร้อนมากจ้าทุกคนเห็นเขาบอกว่าให้มากันตอนแบบบ่ายๆเย็นๆนี้จะสวยมากแต่คือเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นกันต่อนะคะก็เลยมากันตอน11โมงกับบรรยากาศที่ดีมากใครอยากไปแบบปอนะคะให้ปักหมุดมาที่กังหันลมอ่างเก็บน้ำเนาะก็จะได้มาทางสบายอันนี้คือเราแบบปักไปผายายเที่ยงอ่ะแล้วเขาก็พาไปทางลูกลังแล้วสุดท้ายคือปิดเลยต้องมาที่นี่ไปค่ะเรามาถึงกันแล้วตรงเส้นทางที่เราจะลงไปผายายเที่ยงนะคะอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นกังหันลมด้วยและนี่ผายายเที่ยงไปค่ะโอ้ยสวยงามสวยมากคือถ้าใครมาอ่างเก็บน้ำแล้วไม่มาที่นี่ถือว่าผิดมากจริงๆนะสวยมากจริงตรงนี้คือแบบวิวดีมากสดชื่นแต่แนะนำอย่ามาตอนเที่ยงเพราะร้อนเอ้ยหนึ่งสองไปนู่นวิ่งดังป้อเลยวิวดีมากเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบควรจะมาสักครั้งหนึ่งอีกแล้วบรรยากาศดีเวอร์เงียบสงบมากนะคะทุกคนแล้วก็ได้รูปสวยมากจริงๆกับแบบวิวกังหันลมท้องฟ้าอันสีสวยสดใสกับก้อนเมฆที่ขาวลอยเต็มฟ้าไปหมดแล้วก็ลมเย็นๆแบบนี้นะคะอากาศดีๆได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นชุดเนาะใช่ครับเป็นกาแฟดิฟเป็นกาแฟดิฟออร์แกนิกครับผมออร์แกนิกด้วยเป็นกาแฟขั้วอ่อนครับผมกาแฟขั้วอ่อนของชุมชนเหรอคะใช่ครับผมBy เด็ก HD แม่นบ่แม่นฟังอ่านเข้าใจมากเขาขึ้นค่ะได้มาเรียบร้อยพร้อมกับวิธีการทำไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันเป็นคอนเทนต์ก็ได้ครับเขาขึ้นค่ะและเราก็ไปซื้อชุดกาแฟดิฟมาแล้วนะคะกาแฟที่นี่ก็จะเป็นกาแฟของชุมชนเนาะเป็นกาแฟออร์แกนิกนะคะเขาก็จะบดอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ให้เรามาดิฟกันเองนะคะสามารถนั่งดิฟได้ทุกที่บนผายายเที่ยงนี้และนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาแบบจัดเซตมาให้กับน้องกาแฟแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งสำหรับคนไม่ชอบกินกาแฟขมเขาบอกว่าอันเนี้ยสามารถดิปได้3รอบมาเขาบอกว่าอุ๊ยเราก็ดิปแบบค่อยๆนะทุกคนอ
กาแฟที่เราดริปกันไปเมื่อกี้นะคะคือแบบสีเข้มมากแล้วก็กลิ่นหอมมากทุกคนและขอปิดจบท้ายที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองนะคะหรือว่ากังหันลมเนาะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ฮิตที่อยากแนะนำให้ทุกคนมาลองดูนะคะแต่แนะนำอย่ามาตอนเที่ยงแบบนี้นะคือรอมากๆนะคะมาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะเพราะว่าวิวที่นี่ก็จะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะไปที่ผายายเที่ยงกันได้นะแล้วใครมาที่เขายายเที่ยงนี้นะคะก็แนะนำให้ทุกคนไปลองดูที่แคมป์ไซต์นะคะเขามีทั้งคาเฟ่และที่พักใหม่ล่าสุดให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูคือดีมากๆนะคะเฮ้ยเลยเขาใหญ่มาหน่อยก็มาที่เขาใหญ่เที่ยงเนี่ยค่ะดีมากๆเลยแนะนำให้ทุกคนมาลองดูนะวันนี้ปอปอก็ไปก่อนนะคะฝากไว้ทุกคนนะคะติดตามที่ปอปอลองดูนะแล้วเรามารอเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าว่าปอจะพาทุกคนไปลองดูอะไรนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายร้อนมากจ้าและตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดปุกป่าลอยฟ้านะคะน่าจะ10บาทหรือ20บาทหรือกี่บาทไม่รู้ เดี๋ยวรอพี่เขามาผ่านแล้วก็ยืดออกไปเงี้ยก็ปล่อยไปเลยไปเลยหนึ่งสองเฮ้ยไม่รู้นะมันง่ายมันง่ายกิจกรรม